าพปัจจุบันจีโน่ชยานินดาราเด็กจากละครสังทองอยู่ตระกูลชยามิตรชัยนิวยิ่งโตก็ยิ่งหล่อจริงๆหนุ่มจีโน่ชยานินรติรุ่งโรจน์หลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในบทบาทละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อปี 2550 ของทางช่อง 7 ตั้งแต่อายุยัง3 ขวบนับว่าเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้เพราะตอนนั้นคุณพ่อของหนุ่มน้อยจีโน่ชยานินจะเป็นคนอ่านบทให้ฟังแล้วก็จะพูดตามเล่นได้ทุกบทบาทได้ใจแม่ยกกันไปสุดๆเลยข้างงานนี้และยังมีผลงานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวานปลาบู่ทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบ7สีมณี7แสงและอื่นๆอีกมากมายในอนาคตคาดว่าหนุ่มน้อยคนนี้คงได้เป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ของช่อง7คนต่อไปแน่นอนโตขึ้นมาแล้วหล่อและดูดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับจีโน่ชยานินหนุ่มหล่อหน้าใสหลานชายชยามิตรชัยที่เรียกว่าโด่งดังมาจากละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อ 12 ปีก่อนนั่นเองซึ่งจีโน่ชยานินเรียกว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงมาจากการรับบทบาทละครภาพปัจจุบันจีโน่ชยานินดาราเด็กจากละครสังทองอยู่ตระกูลชยามิตรชัยจูน 262022 by user 4 leave a comment ยิ่งโตก็ยิ่งหล่อจริงๆหนุ่มจีโน่ชยานินรติรุ่งโรจน์หลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในบทบาทละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อปี 2550 ของทางช่อง 7 ตั้งแต่อายุยัง 3 ขวบนับว่าเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้เพราะตอนนั้นคุณพ่อของหนุ่มน้อยจีโน่ชยานินจะเป็นคนอ่านบทให้ฟังแล้วก็จะพูดตามเล่นได้ทุกบทบาทได้ใจแม่ยกกันไปสุดๆเลยข้างงานนี้และยังมีผลงานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวานปลาบู่ทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบ7สีมณี7แสงและอื่นๆอีกมากมายในอนาคตคาดว่าหนุ่มน้อยคนนี้คงได้เป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ของช่อง7คนต่อไปแน่นอนโตขึ้นมาแล้วหล่อและดูดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับจีโน่ชยานินหนุ่มหล่อหน้าใสหลานชายชยามิตรชัยที่เรียกว่าโด่งดังมาจากละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อ 12 ปีก่อนนั่นเองซึ่งจีโน่ชยานินเรียกว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงมาจากการรับบทบาทละครเรื่องสังทองเมื่อปี 2550 ของทางช่อง 7เมื่อตอนเขาอายุได้3 ขวบโดยในตอนนั้นคุณพ่อของน้องจะเป็นคนอ่านบทให้น้องฟังแล้วน้องก็จะพูดตามและหลังจากนั้นเขาก็มีละครพื้นบ้านเข้ามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวานปลาบู่ทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบ7สีมณี7แสงและอื่นๆอีกมากมายนอกจากจะเป็นดาราเด็กที่เรียกว่าโด่งดังและมากความสามารถแล้วจีโน่ชยานินยังเป็นทายาทพระเอกลิเกและนักร้องชื่อดังอย่างเอชยามิตรชัยและแอนมิตรชัยอีกด้วยโดยในปัจจุบันนั้นเขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองชื่อจีโน่ชยานินโดยเป็นช่องอัปเดตไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวและชีวิตในโรงเรียนของเขาและมีผู้ชมคลิปมากกว่า 4,270,000 ครั้งและผู้ติดตามกว่า 65.6K เลยทีเดียวจีโน่มีชื่อจริงว่าชยานินรติรุ่งโรจน์เกิดวันที่19กันยายน2548กำลังศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินเป็นหลานของเอชยามิตรชัยและแอนมิตรชัยเชื่อว่าหลายคนคงอยากเห็นภาพน้องจีโน่ชยานินในปัจจุบันกันแล้ววันนี้จะพาไปชมพร้อมๆกันกับความน่ารักน่าเอ็นดูของหนุ่มน้อยหน้าใสคนนี้สมบัติหมื่นแนวภูผาเตชนรงค์เผยเหตุไม่ขอแต่งนางเอกแฟนช็อกไม่เคยรู้เลิกกันนานกว่า6 เดือนรวยหมื่นแนว ภูผาเตชนรงค์ถึงบางอ้อเหตุคบมิ้นท์ชาลิดา10ปีไม่คิดแต่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุเอสกิจหนุ่มที่หลายคนจับตามองสำหรับหนุ่มภูผาเตชนรงค์เพราะนอกจากจะบริหารงานเก่งแล้วหนุ่มคนนี้ยังเป็นคนรู้ใจของนางเอกสาวหน้าหวานมิ้นท์ชาลิดาอีกด้วยสำหรับภูผาเตชนรงค์เกิดวันที่11กันยายน2534ปัจจุบันอายุ31ปีเป็นลูกชายคนสุดท้องของไพวงศ์เตชนรงค์และภัสราเตชนรงค์เจ้าของธุเอสกิจโบนันซ่าเขาใหญ่โดยหนุ่มภูผามีพี่น้อง3คนได้แก่สงกรานต์เตชนรงค์เมย์ ไพพณีเตชนรงค์และแจนภัทรมนเตชนรงค์ด้านการศึกษาหนุ่มภูผาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูสจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อยังคณะมนุษยศาสตร์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาหนุ่มภูผาเริ่มต้นเข้ามาช่วยบริหารธุเอสกิจในครอบครัวโดยดูแลในส่วนสวนสัตว์เดอะโบนันซ่าเอ็กโซติกซูเขาใหญ่เดอะโบนันซ่าเอ็กโซติกซูนอกจากนี้หนุ่มภูผายังจับมือหวานใจมิ้นท์ชาลิดาเริ่มธุเอสกิจไอศกรีมภายใต้แบรนด์เอสในมินิโตเกลเอโต้ชูจุดเด่นอยู่ตรงที่ผลิตจากผลไม้สดแคลอรี่ต่ำโดยใช้นมสดแท้ในการผลิตซึ่งตอนนี้ธุเอสกิจไอศกรีมก็อยู่ตัวแล้วโดยทั้งคู่ก็ยังคงช่วยกันโปรโมทอย่างสม่ำเสมอเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่านักธุเอสกิจหนุ่มหล่อหน้าเด็กคนนี้คืออีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในตอนนี้ภูผาเตชนรงค์โพสต์ภาพคู่แฟนสาวมิ้นท์ชาลิดาชวนกันเข้าฟิตเนสปั้นหุ่นสร้างซิกแพคบอกได้คำเดียวแซ่บสะท้านเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงศ์ทองซึ่งเป็นอีกหนึ่งในรายชื่อนางเอกแถวหน้าของช่อง3เลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกเลยว่ามิ้นท์ชาลิดานั้นมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องแต่ละครที่แจ้งเกิดคือเรื่อง4หัวใจแห่งขุนเขาปัจจุบันหลายๆคนคงทราบกันดีว่าทางด้านมิ้นท์ชาลิดาคบหาดูใจภูผาเตชนรงค์น้องชายคนเล็กของสงกรานต์เตชนรงค์ที่ขณะนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับเพื่อนสนิทของตนเองอย่างแมท พีรณีคงไทยและจะเห็นว่าจะไปไหนก็ไปด้วยกันเสมอล่าสุดภูผาก็ได้โพสต์ภาพเอาใจคุณแฟนเป็นภาพคู่น่ารักๆในฟิตเนสพร้อมแคปชั่นหยอดชวนเขินว่ารักการออกกำลังกายแล้วต้องรักเราด้วยนะจัดเต็มความหวานขนาดนี้สาวมิ้นท์จะหนีไปไหนได้เล่นเอาแฟนๆของคู่รักมิ้นท์ชาลิดาและภูผาเตชนรงค์ออกอาการอึ้งเล็กๆเพราะไม่เคยทราบมาก่อนเลยจริงๆว่าคู่รักสุดหวานเวอร์คู่นี้เคยผ่านช่วงเวลาที่รักขมจนต้องเลิกลากันไปแล้วนานถึงครึ่งปีด้วยกันความลับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังทั้งคู่ไปพูดคุยในรายการ3แซ่บว่าช่วงที่ภูผาบวชและศึกออกมาใหม่ๆนั้นเจ้าตัวอยู่ในอาการซาบซึ้งในรสพระธรรมจนทำให้ไม่มีกจิตกะใจเรื่องใดๆในทางโลกรวมไปถึงความรักจนทำให้ถอยห่างความสัมพันธ์กันไปนานกว่า6เดือนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือแฟนคลับเพราะมิ้นท์ใช้ชีวิตปกติไม่ดราม่าอะไรให้เป็นประเด็นโดยที่ครอบครัวฝ่ายชายรวมทั้งฝั่งเพื่อนๆพี่ๆของมิ้นท์ก็พยายามเป็นกาวใจให้กลับมาคืนดีกันแม้แต่ผู้จัดตู่ปิยวดีถึงขนาดลงทุนให้กองละครไปถ่ายทำที่เขาใหญ่เพื่อจะให้ทั้งคู่คืนดีกันสุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้และกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยและตอนนี้ก็คบกันมานานกว่า10ปีแล้ว